สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขายของนะครับรถฟู้ดทรัคเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้านะครับผมได้รับข่าวไม่ดีเลยนะครับได้เห็นหัวข่าวคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยคงทราบข่าวเรื่องมีคุณยายคนหนึ่งตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยมันมีการเหยียดผิวนะครับโดยเฉพาะคนหัวดำคนเอเชียเราเนี่ยโดนทำร้ายโดนซ้อมโดนอะไรอยู่ประจำแล้วโดยเฉพาะคนแก่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับก็เป็นเป้าหมายของพวกนี้เลยนะครับที่ว่าไปทำร้ายคนแก่ผู้หญิงคนจีนนะครับคุณยาย70กว่าแล้วนะครับโดนชกหน้ากำลังข้ามถนนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมทำงานไปด้วยแล้วก็บันทึกเทปไปด้วยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ข่าวคุณยายเนี่ยโดนชกหน้าตานี่บวมเลยนะครับรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยเห็นลูกสาวมาบอกนะครับว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยกำลังร้องไห้เลยนะครับแล้วก็โมโหไอ้ผู้ชายคนนั้นมากเลยคือคุณยายนี่สู้นะครับสู้เอาไม้แล้วก็ไล่ตีนะครับแต่เราไม่เห็นภาพตอนนั้นนะครับจนไอ้หมอนั่นเนี่ยโหเลือดออกเต็มปากเลยนะครับที่เห็นในภาพแล้วก็มีตำรวจมีพยาบาลอะไรเนี่ยมาช่วยเหลือกันในช่วงนั้นนะครับก็อันนี้เป็นข่าวล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นนี่ก็เมื่อวานนี้เองนะครับก็มีข่าวที่รัฐจอร์เจียเหมือนกันนะก็มีคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยเอาปืนเข้าไปรู้สึกจะเป็นร้านนวดนะครับของคนจีนหรือเกาหลีเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปยิง3ร้านด้วยกันที่ร้านนวดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนตายประมาณ5คนนะครับผมไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหมือนกันเมื่อวานไปเจอโดยบังเอิญไปซื้อของก็พี่เขาก็แบบกลัวมากเลยพี่ก็อายุมากแล้วเหมือนกันนะครับเจ้าของร้านเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่ากลัวเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบอะไรแบบอย่างเงี้ยช่วงนี้ยิ่งแบบอันตรายมากเลยนะครับไอ้ตรงข้างหน้าหมู่บ้านผมเนี่ยก็มีคนอเมริกันเหมือนกันกลุ่มนึงนะครับก็ไปถือป้ายประท้วงเหมือนกันนะครับเรียกร้องว่าให้ช่วยหยุดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นแค่คนจำนวนหนึ่งนะครับที่คิดอย่างนี้ข่าวเนี่ยมีทุกวันเลยเรื่องการเหยียดผิวเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งเด็กๆก่อนนะครับไปส่งเด็กๆที่บ้านคุณตาเหมือนเดิมไปฝากเอาไว้เรียนออนไลน์ต่อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขายของด้วยกันนะครับพี่ฝากอันนี้ไปให้นี่มาวันหยุดนี้ผมเอาไว้นี่มาล้างด้วยนะครับแต่ยังเหนียวมากเลยเพราะว่ายังน้ำยามันไม่แรงพอเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำยามาใหม่ผมเอาแช่ไว้เฉยๆ It's the grease heater product. It's the preferred plastic tub and we're going to let our filters soak for about 2 hours. And when you're doing that, you see how dirty these filters are? We're going to actually put them in there and let them soak.Pretty clean. Okay. This is literally with no pressure washing at all. ไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรเลยนี่นะครับก็พอใช้ได้อยู่นะฮะนี่ให้ดูหน่อยแช่น้ำยาไว้อย่างเดียวแต่น้ำยาเนี่ยมันยังไม่แรงพอเดี๋ยวผมหาน้ำยาแรงกว่านี้สมัยก่อนเนี่ยเราใช้ห้องครัวที่เช่าเขาอยู่เนี่ยเราเอามาแช่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ซิงค์เนี่ยที่ไว้ล้างเนี่ยมันจะต้องเผื่อคนอื่นใช้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะแช่เลยตอนนี้เรามีที่ไอ้นี้ของเราเองละนะฮะเราก็เลยแช่ไว้ได้หลายวันหน่อยโอ้เต็มรถครับเต็มรถแล้ววันนี้ฝนก็ดันตกลงมาอีกโอเคครับสายแล้วสายแล้วผมพยายามอยากจะถ่ายให้ดูการทำงานไปนะฮะเพลินๆแต่ว่าก็เราก็รีบด้วยแล้วก็ไปส่งเด็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะถ่ายไปให้ได้มากที่สุด
หวังว่าวันนี้อากาศน่าจะดีขึ้นนะครับช่วงสายพร้อมยังสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเร็วโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปละ No I didn't do it I didn't do it สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับโอเคบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านจุดนี้ก็คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราจะมาขายของที่หมู่บ้านเรานะครับตามที่ได้นัดกันไว้แล้วก็คลิปที่แล้วนะครับลืมบอกไปที่เราไปขายที่ช่างที่ทำยางให้เรานะครับคราวนั้นเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราไปขายมาเสร็จแล้วนี่ก็ได้รับข่าวดีอีกนะครับได้ตารางจากหมู่บ้านนั้นมาไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนหน้านะครับเขาให้ตารางมาเรียบร้อยแล้วก็ฟีดแบคที่ได้จากลูกค้าก็ดีนะครับเนี่ยนะตรงนี้จุดที่วันนั้นเรามาเล่นสไลด์กันไม่มีหิมะแล้วถึงแล้วนะครับบ้านน้องชายภรรยาเด็กๆจะมารออยู่ที่นี่นะครับโอ้ยไหนถ่ายให้คุณผู้ชมดูหน่อยดิทำไมหน้าพ่อเอกเป็นอย่างนั้นเนี่ย Wait can I do it โอเคไปไปเร็วซัมเมอร์เดี๋ยวพ่อเอกสายอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่เคยลืมเลยที่จะเข้าไปไหว้คุณยายนะครับตั้งแต่คุณยายเสียมาเนี่ยเวลามาถึงที่บ้านเนี่ยครับไม่ว่าจะมาหรือว่าจะกลับเนี่ยเขาจะไปไหว้โดยที่ผมไม่ต้องบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับบางทีเนี่ยผมลืมด้วยแต่น้องน้ำโมซัมเมอร์เนี่ยคอยจะเตือนผมประจำเลยพ่อสวัสดีครับสวัสดีนี่นะฮะเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับเขาจะรู้อัตโนมัติเลยว่าทุกครั้งจะต้องมาไหว้คุณยายคนต่ำนะไหว้ด้วยเอาทำไรอ่ะเขายังไม่เลิกอีกไอ้หน้าไปไอ้หน้าตาดิวันนี้คุณตาจะทำกับข้าวให้เด็กๆกินตากินข้าวยังโน่ตากินข้าวยังโอเคครับเราเข้าดาวทาวก่อนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อแต่วันนี้วันเสาร์นะครับน่าจะเร็วหน่อยแต่ว่าเราอ่ะจะต้องแวะไปซื้อข้าวนะครับเพราะว่าข้าวสารหมดพอดีเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวหอมมะลิWe'll be right back.
โอเคครับก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่รถนะเดี๋ยวมาแวะซื้อข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน่อยข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะครับเอาอยู่ข้างหน้านี่เลยนี่เดี๋ยวไปดูราคาตรงนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าข้าวหอมมะลิอันนี้นะเป็นของคนเวียดนามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์เขียนมาบอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้บริษัทของคนไทยเราเนี่ยไปตั้งฐานการผลิตอยู่ที่เวียดนามนะครับเพราะงั้นก็เลยขายได้ถูกอันนี้เนี่ยมาจากเมืองไทยเลยนี่ข้าวแจสมินไรซ์เนี่ยนะฮะหอมมะลิ38เหรียญราคานะครับ38เหรียญตัวนี้42เหรียญข้าวหอมมะลิเหมือนกันตาเอเลเฟนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้39เหรียญแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเอาเนี่ยมันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นของเวียดนามนะครับแต่ว่าพอดีมีคนที่รู้เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยน่าจะผลิตที่เวียดนามนะครับแต่เป็นของคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็เลยได้ราคาที่ถูกแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแล้วข้าวคนไทยที่ส่งมาจากเมืองไทยที่ทำจากเมืองไทยแล้วส่งมาจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย40กว่าเหรียญ นะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมมาเอาเนี่ย25เหรียญเองโหราคาแตกต่างกันลิบลับเลยProduct of Thailand สมัยก่อนข้าวยี่ห้อนี้ไม่รู้ว่าใครได้สังเกตเหมือนผมป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเขียนว่า Made in Vietnam นะครับ Product of Vietnam แต่ว่าตอนนี้เขามาแก้เรียบร้อยแล้วเป็น Product of Thailand 50พาวก็คือ22กิโลแล้วราคาดูดิฮะ25เหรียญเองตอนนี้ผมถึงบอกว่าแล้วยี่ห้อของคนไทยเราจริงๆที่ผลิตที่เมืองไทยเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะครับตรงนั้นเนี่ยแพงกว่ากันเยอะเลยเมื่อวานนี้ผมไปซื้ออีกสาขาหนึ่งนี่หมดเกลี้ยงเลยยี่ห้อนี้นะครับเฉพาะยี่ห้อนี้โอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เลยเราไม่ได้ซื้ออะไรละมาถึงห้องครัวแล้วนะครับตอนนี้นี่โชคดีนิดนึงรู้สึกว่าอากาศดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะมีคนออกมากินเดี๋ยวผมจะเตรียมของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนึงเพราะว่าวันนี้กลัวว่าจะไปไม่ทันมันไกลมากนะครับที่จะไปวันนี้อันนี้แกงนะครับแกงเราก็มาทําที่รถระยะทางนะครับถ้านับจากที่ผมจอดรถอยู่เนี่ยไปที่ขายเนี่ยโหถือว่าไกลมากแล้วก็วันนี้เราผมภรรยาก็จะมีต๊อกแต๊กมาช่วยนะครับวันนี้ก็ทั้งหมด3คนนะครับโอเคนี่ตอนนี้เราก็มาผัดเครื่องแกงในรถก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เสียเวลาจริงๆเลยย้อนกลับไปเอาแล้วก็อันนี้กะทินะครับทำในรถนี่ก็สะดวกอย่างหนึ่งมันไฟมันแรงหน่อยนะครับเร็วกว่าทำอยู่ที่บ้านตอนนี้ได้เวลาเดินทางจะไปซื้อของจะไปขายของแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยลืมอะไรรู้ไหมครับ
ลืมเอาถั่วพอดีในรถเนี่ยมันมีเมนูเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าแคชชูนะครับแคชชูไก่แคชชูเนี่ยเตรียมไว้แล้วเราก็ลืมนะครับอยู่ที่บ้านวันนี้ก็เลยต้องมาซื้อแบบด้วยความรวดเร็วเลยที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้เองนี่แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยมาได้อันนี้นะฮะนี่อันเนี้ยแคชชูเอาไว้กินเล่นเอาแก้ไขปัญหาไปก่อนแต่แพงมากเลยเนี่ยนะครับเป็นซองๆอย่างเงี้ยซองหนึ่งประมาณเหรียญกว่าๆโหแต่ว่าทำไงได้เราลืมไปนะผมก็เลยซื้อมา 5-6 ซองคิดว่าน่าจะพอแล้วก็เมื่อกี้เดินไปที่ปั๊มน้ำมันนะมีคนแบบมาขอตังค์นะครับแล้วไม่เราก็บอกเราไม่มีเศษตังค์นะครับแล้วเขาอยากจะมาจับมืออีกนะครับโอ้โหผมไม่จับด้วยนี่มันมองหน้าผมแบบโอ้โหเหมือนว่าผมหยิ่งอย่างนั้นน่ะมันจะมาจับทำไมนะฮะตอนนี้สถานการณ์แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าไปBingo มักกะชูดขวามือนะครับขวามือกับซ้ายมือนี่คาสิโนซ้ายมือผมนี่ตึกใหญ่ๆนี่คือคาสิโนนะครับคาสิโนที่ใหญ่มากที่หนึ่งนะครับทางด้านฝั่งทางใต้นี่นะครับเรียกว่ามักกะชูดคาสิโนนะครับตรงนี้แล้วก็เห็นเขากำลังก่อสร้างอยู่อีกนะครับเนี่ยผมไม่ได้มานานมากแล้วนะครับตรงนี้วันนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้ขับรถมาขายที่นี่นะครับไกลจริงๆไกลกว่าทุกที่ที่เราเคยไปขายมาเลยวันนี้มืดแล้วยังไม่ได้ขายเลยผมให้ดูสองข้างทางก่อนนะเนี่ยชนบทจริงๆอันนี้ยิ่งกว่าคราวที่แล้วนะที่พาไปอันนี้ไกลมากทุกคนหลับกันมาตลอดทางเลยนะครับสังเกตได้สองข้างทางนี้มีวัวมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีพวกคนที่เขาทำฟาร์มทำอะไรจริงๆเลยนี่ๆๆดูเหมือนเมืองคาวบอยเลยเออนี่ไงมีรูปด้วยไม่เป็นใจเลยอากาศตายแล้วโอ้โหโอ้ใช่ใช่ตอนเรามาหน้าร้อนที่แล้วนะครับยังสร้างยังไม่มีเลยนะตรงนี้ได้บ้านใหญ่ราคาไม่แพงด้วยตรงนี้นะฮะนี่สนใจใครสนใจแต่ว่าแบบนอกเมืองมากถึงแล้วนะครับตรงนี้เขานัดไว้เดี๋ยวตรงนี้นะครับมันจะเป็นเนินซึ่งถ้าใครขับรถเทรลเลอร์เนี่ยเอาหน้าเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยต้องถอยเข้าอย่างเดียวเลย
ไม่งั้นมันจะชนท้องตรงกลางนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการถอยเข้าโดยให้ต๊อกแต๊กลงไปถ่ายวิดีโอให้4:30 Thai food โอ้โหโอ้เดี๋ยวต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่ต้องมาขัดจังหวะช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมขออนุญาตที่จะตัดคลิปนี้เป็น2ตอนจริงๆแล้วมีผู้ชมหลายท่านเนี่ยบอกว่าให้รันไปเลยยาวๆใจจริงเนี่ยผมก็อยากนะครับอยากที่จะทำคลิปต่อไปยาวๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาตัดต่อคลิปยาวๆแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากดูตอนทำกับข้าวแบบนานๆยาวๆให้ผมปล่อยยาวๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมจะทำให้แบบยาวๆเลยคือช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาทำต่อคลิปยาวๆเนี่ยรู้สึกมันเหนื่อยมันล้าตอนช่วงท้ายๆผัดกับข้าวเนี่ยผมก็รีบๆทำนะครับพยายามตัดๆสั้นๆไปเลยบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากดูยาวๆนะครับเพราะงั้นก็เลยตั้งใจว่าจะแบ่งเป็น2ช่วงแล้วก็จะรันช่วงท้ายเนี่ยให้ดูกันยาวๆไปอีกนะครับเพราะงั้นก็ขออนุญาตตัดเป็น2คลิปนะครับอาจจะแบบแหมไม่ถูกใจใครบางคนนะครับแต่รออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปที่2เนี่ยวันนี้ผมเป็นวันหยุดผมพอดีเดี๋ยวผมจะรีบตัดต่อนะครับตัดแล้วก็รีบเอามาอัปโหลดให้คุณผู้ชมทุกคนได้ชมนะครับถ้าไงก็ขอกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันคราวหน้านะครับคลิปต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ